ยามนี้เห็นอะไรในบ้านเมืองบ้างในความผันผวนนะครับในแรงกระเพื่อมที่เขา อยู่กันในหมู่นักการเมืองที่มีอำนาจครับเห็นอะไรบ้างครับคือจริงๆตั้งหัวข้อสนทนาวันนี้ก็น่าสนใจนะครับเรื่องของความผันผวนทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีต่อเนื่องมาตลอดในช่วง2ทศวรรษมาเนี่ยนะครับครับประชาธิปไตยไทยประชาธิปไตยโลกด้วยนะครับการเมืองไทยและก็การเมืองโลกด้วยครับทีนี้เวลาเราดูการเมืองเนี่ยดูทั้งไทยและเทศด้วยดูเฉพาะในบริบทประเทศไทยมันเชื่อมโยงกันหมดครับเราก็จะเห็นว่ามันมีความผันผวนทั้งระดับโลกนะครับระดับภูมิภาคนะครับและก็ระดับประเทศเนี่ยผันผวนตลอดเวลาครับผันผวนจนชนิดที่เรียกว่ามันผันผวนแบบต่างจากอดีตอดีตนี่ยังพอจะคาดคะเนได้ใช่ไหมครับว่ามันจะไปจบตรงไหนอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็พอจะทำนายได้แต่หลังๆเนี่ยมันเป็นสภาวะผันผวนที่มันคาดการไม่ได้ครับตายไม่ถูกนะครับมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นภาพอะไรมันเบลอไปหมดอ่ะเราเรียกว่าอันคอนโทรลเลยนะครับเขาเรียกว่าบูเกอร์เวิลด์เคยได้ยินเนาะบูเกอร์เวิลด์บูเกอร์เวิลด์ก็คือบูเกอร์นะเป็นสถานการณ์ที่มันคาดเดายากอึมครึมผ้ามัวไม่แน่นอนประมาณนั้นนะครับครับอาจารย์สุดใสพูดแบบนี้นี่เห็นภาพเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้นี่คืออ่านกันไม่ออกนะครับเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสัปดาห์ต่อสัปดาห์เดือนต่อเดือนเลยนะฮะใช่ครับผมถามพวกที่สนิทที่เชื่อกันเป็นคอการเมืองเนี่ยนั่งกันอยู่3คนผมถามเนี่ยวันที่14สิงหาเนี่ยนายกเศรษฐาจะจบยังไงคดีซุกหุ้นจะได้ไปต่อหรือว่าตกเก้าอี้อ่ะเพื่อนที่ทำงานการเมืองมาพร้อมกันวัยใกล้ๆกันยังคิดคนละมุมเลยเราคนถามเราคนกลางเรายังงงๆเลยก็ว่าทุกคนก็มีเหตุผลด้วยบางคนก็บอกรอดนะตายต่อครับบางคนก็บอกตกแน่เขาเตรียมคุณอุ๋งอิ๋งมาแล้วก็เตรียมคุณอนุทินไว้แล้วไปขนาดนั้นนะคุณยุทธยงครับนั่นหมายความว่ามันเกิดสภาวะไม่แน่นอนแม้กระทั่งคนในคอการเมืองในแวดวงการเมืองเนี่ยก็ยังคิดต่างกันแบบคนละขั้วเลยนะครับครับและนี่ผมคิดว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้พอการเมืองมันไร้เสถียรภาพผันผวนไม่แน่นอนอึมครึมผ้ามัวขาดความชัดเจนเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างมันผ้ามัวไปด้วยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของบ้านเมืองปากท้องประชาชนนะครับมันก็เป็นภาวะแบบนี้ไปหมดใครมาเป็นรัฐบาลในช่วงสถานการณ์ที่เรียกว่าผันผวนหรือบูเกอร์เวิลด์เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าโชคร้ายเลยล่ะครับนะครับเป็นเทวดามี5มือ10มือ10เท้า10สมองก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นวิกฤตที่ภาษาเก่าเขาเรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตยิ่งในรัฐบาลนี้เนี่ยเอาเฉพาะสโคปมาให้มันชัดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยเห็นไหมเรื่องกัญชานะครับวันก่อนบอกว่าจะไปเป็นยาเสพติดวันนี้บอกว่าออกกฎหมายเฉพาะไม่เอากลับแล้วนะครับทางการเมืองก็อีลุงตุงนางแล้วว่าสุดท้ายนโยบายนี้จะไปจบที่ไหนแม้กระทั่งนโยบายเรือธงที่เรียกว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมีใครการันตีว่าจะได้แจกเงิน มีใครยืนยันไหมว่าจะแจกเงินได้ 100% ไม่มีใครกล้าพูดเลยไม่มีใครกล้าพูดนะครับแม้กระทั่งยุคก้าวไกลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วยังพอวิเคราะห์กันได้นะพี่หมีนะพี่ยงนะนะครับรอบนี้ผมก็ฟังหูไว้หูแล้วนะมันเป็นยุคที่ต้องฟังหูไว้หูนะมันอาจจะมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเอาง่ายที่สุดใครจะไปคิดว่าวันนี้คุณทักษิณกลับมาเนี่ยดูจะมีบารมีมากกว่าเมื่อ17 18ปีที่แล้วอะไรล่ะใช่ไหมนะฮะอันนี้ก็มันเป็นสถานการณ์ไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นเผชิญอยู่นะครับมันเป็นสถานการณ์โลกใบนี้ด้วยที่กำลังเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านบางอย่างนะครับที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับคำถามใหญ่จึงเกิดขึ้นว่าแล้วมันจะเปลี่ยนจากอะไรไปสู่อะไรครับเราจะเปลี่ยนผ่านจากหน้านี้ไปสู่หน้าไหนจากสนามนี้ไปสู่สนามไรเอาง่ายที่สุดก็ปีก็คือเราจะเปลี่ยนจากเศรษฐาไปสู่ใครเป็นนายกตอบยากแล้วครับตกลงคุณยิ่งอนุทินหรือบิ๊กป้อมอันนี้ก็ตอบยากแล้วนะคุณยุทธยงนะก็ตอบยากแล้วนับสัปดาห์เป็นสัปดาห์เลยนะครับถูกต้องไม่มีสูตรสำเร็จมองยาวๆใช้สูตรอธิบายใช้ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์หรือใช้กรอบวิเคราะห์แบบที่นักวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยก็เสียคนก็มาเยอะนะที่พ่อไม่ก็ถูกกันเนี่ยนะครับครับเพราะมันมีตัวแปรที่เราคาดไม่ถึงอยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใครไปคิดว่าคุณทักษิณจะมาแล้วไม่นอนเรือนจำแล้วเนี่ยจะครบ1ปีแล้วได้ใบผู้บริสุทธิ์แล้วครับใช่ไหมครับ
มันก็เห็นไหมมันก็เกิดอะไรขึ้นแล้วประเทศเรานี่ก็แปลกอะอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือบางเรื่องในโลกใบนี้ไม่เคยมีบ้านเรามีอะนะครับเลือกสวสรรหาสวนี่ก็ประหลาดที่สุดในโลกอะเกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วนะครับวุฒิการศึกษาปลอมไม่ปลอมเราก็ยังตอบไม่ได้สุดท้ายปลอมหรือไม่ปลอมครับเห็นไหมใครจะเป็นคนบอกว่าปลอมหรือใครเป็นคนบอกว่าไม่ปลอมแล้วมันจะจบตรงไหนอย่างไรนี่ก็หาเจ้าภาพก็ดูจะยากเข้าไปอีกตามหมอคังดำสุดท้ายใครปล่อยใครเอาเข้าดูไปก็ไม่รู้จะจบเป็นไงใช่ไหมครับค่าน้ำค่าไฟตึงแล้วตึงอีกแล้วสุดท้ายมันจะตึงไปถึงไหนเนี่ยใช่ไหมครับจะรัฐบาลจะแบกไปขนาดไหนหรือมันแก้ปัญหาที่ไหนยังไงถึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเห็นไหมฮะผมว่าหลายเรื่องหลายประเด็นเนี่ยมันอึมครึมไปหมดนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นยุคที่สื่อมวลชนแบบพี่หมียุทธยงเนี่ยซึ่งก็ติดนะครับเก็บตกปัญหาชาวบ้านตลอดเวลาเนี่ยต้องทำงานหนักมากกว่าเดิมจริงๆได้เห็นจัดผมว่าบรรยากาศการเมืองนี่มันกำลังเจิดจ้าเป็นยังไงเจิดจ้าอีกสำหรับผู้ที่เขามีอะไรอ่ะต้องเรียกว่ามีบารมีเหนือกฎหมายครับมีบารมีเหนือกฎหมายเห็นไหมกลับมาก็ไม่ต้องเข้าคุกเหลือวันที่22ก็จะพ้นคุก อย่างเป็นทางการเป็นผู้บริสุทธิ์แห่งชาติเห็นไหมยังเป็นนักโทษอยู่นะนี่ดูแห่เบิร์ธเดย์นักโทษไทยโพสต์พาดหัวข่าวพาดหัววันนี้นะครับพาดหัววันนี้แห่เบิร์ธเดย์นักโทษตกลงโอ้โหนักโทษคนนี้เปิดจานสองล่าอวยพรนักโทษคนนี้ธรรมดาไหมไม่ธรรมดาวันที่19กรกฎาไปเขาใหญ่ครับไปตีกอล์ฟไปร้องเพลงใหญ่เลยเห็นไหมไปตีกอล์ฟไปร้องเพลงเปิดตัวเลยนะมันทั้งตบหน้าประชาชนทั้งท้าทายทั้งสื่อทั้งบอกไปกับทุกฝ่ายทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มสีเขียวกลุ่มสีอะไรกองทงกองทัพ บอกเลยว่าตอนนี้พวกนี้เขา power full อำนาจเขาสุดแล้วนะอยู่เฉยๆทุกคนอยู่เฉยๆนะให้ฟังปฏิญาณเขาใหญ่เลยให้ได้ไง19ไปเปิดตัว มีทั้งกลุ่มทุนพลังงานไม่ต้องเหนียมเปิดตัวเต็มที่เปิดหน้าเลยไม่ต้องซ่อนๆแอบๆแล้วมีคนที่เป็นทหารยศพลโทที่ทำงานการเมืองอย่างใกล้ชิดก็ไปร่วมตีกอล์ฟด้วย มันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาก็คุยกับทหารได้ส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ